แอนมิชชัยสุดปลื้มคว้ารางวัลศิลปินผู้ใช้ศิลปะสร้างสันติภาพแอนมิชชัยสุดปลื้มคว้ารางวัลศิลปินผู้ใช้ศิลปะสร้างสันติภาพแอนมิชชัยสุดปลื้มจากสถานการณ์โรคโควิด-19 รุนแรงทำให้แวดวงบันเทิงได้รับผลกระเทือนทั่วโลกแต่สถาบันเก่าแก่ระดับโลกอย่าง WFF World Oscar 2020หรือคุ้นเคยกันดีกับงานเทศกาลภาพยนตร์โลกซึ่งปกติทุกปีจัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสยังคงเดินหน้าสืบสานจัดงานอีกครั้งแต่ในปีนี้ได้ย้ายมาจัดที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และในครั้งนี้ศิลปินไทยแอนมิชชัยที่เป็นศิลปินไทยคนเดียวที่โลดแล่นทำชื่อเสียงอยู่ในวงการบอลลีวูดได้รับจดหมายเชิญเข้ารับรางวัลและทำการแสดงโชว์ World Film Festival WFF โดยแอนได้รับคัดเลือกด้วยเหตุผลที่ว่าแอนเป็นศิลปินไทยเพียงคนเดียวที่โลดแล่นอยู่ในวงการบอลลีวูดและบทเพลงของแอนสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการสานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและสันติภาพโดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่โนวาซีนีมาดูไบในวันที่ 13-18 ธันวาคม 2020 และในวันที่ 18 ธันวาคมนี้จะเป็นพิธีมอบรางวัลสำคัญครั้งนี้ซึ่งแขกร่วมงานเต็มไปด้วยเหล่าเซเลบซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลกทั้งฮอลลีวูดบอลลีวูดทอลลีวูดเอเชียนวูดอาหรับวูดนอนลีวูดยูโรปวูดคาลีวูดเลทิวูดงานนี้สาวแอนมิชชัยออกอากาศปลื้มสุดๆพร้อมเผยว่าแอนรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากรางวัลนี้ให้เกียรติแอนเท่ากับให้เกียรติคนไทยแอนภูมิใจจริงๆที่ต่างชาติเล็งเห็นคุณค่าในงานของแอนจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับรางวัลชีวิตที่มีเกียรติขนาดนี้อย่างที่บอกว่ารางวัล Art World 4 Peace Award คือการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญเพื่อประกาศบุคคลผู้เป็นตำนานทั้งโลกของภาพยนตร์ผู้มีทักษะต่างๆและตำนานเหล่านั้นได้รับการยกย่องจากทั่วโลกแอนคิดว่าในฐานะของศิลปินคนหนึ่งถือว่าแอนได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของการเป็นศิลปินแอนขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกคนที่รักแอนเสมอมานอกเหนือจากการเข้ารับรางวัลยังมีการแสดงโชว์บนเวที WFF ออสการ์ของแอนมิชชัยที่คนทั่วโลกจะต้องติดตามกับโชว์เพลงช็อกโกแลตตี้ไซยานช็อกโกแลตตี้ไซยานตามให้กำลังใจกับโชว์สุดอลังการของคนไทยบนเวทีโลก